็จแล้วอีกชิ้นต่อไปก็ใส่เบอร์เนยเข้าไปอีกเบอร์เม็ดละเบอร์ละเบอร์เอ๊ะแล้วก็ไปเรื่อยๆได้เกี่ยนห่อหนึ่งนี่ได้เป็นห่อแบบนี้นะคะผมเคปแบบนี้ใส่น้ำลงไป2มิลลิลิตร DL นะคะแล้วก็ได้เคปประมาณ3อันนะคะห่อนี้ที่ถ้วยที่วัดน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ2 dl ประมาณนี้แล้วก็ผสมไปในแป้งก็ง่ายๆนะคะทำกินเองที่บ้านเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะสวัสดีค่ะ